ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครกันนะที่ทำร้ายแม่ของเธอน่ะฮะอะไรกันอ่ะภูวริศเกิดอะไรขึ้นเหรอนวลช่วยเปิดประตูหน่อยเถอะค่ะแม่ของฉันน่ะถูกทำร้ายค่ะช่วยหน่อยเถอะค่ะอย่าเปิดทำไมล่ะคุณวริศคุณจำไม่ได้เหรอแม่บ้านเขาบอกว่ากลางคืนน่ะห้ามออกนอกคุ้มแต่แม่เขาถูกทำร้ายนี่คุณคุณก็เชื่อไปได้เหตุการณ์มันเข้าตำราเดียวในห้องเจ้าหลวงนั่นแหละเห็นมีใครสักคนหนึ่งฮะจริงหรือเปล่าว่าไงจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงค่ะพี่นวลก็เห็นค่ะนวลเห็นแม่ถูกตบตีกลิ้งไปกลิ้งมาเลยแล้วก็ถูกฉุดออกไปนอกคุ้มด้วยพอจะตามออกไปประตูก็ปิดพอดีใครฉุดใครที่ไหนกันบอกสินวลว่าใครฉุดแม่เธอไม่รู้ว่าใครไม่เห็นตัวนั่นปะไรล่ะเห็นไหมล่ะถ้าบอกไม่ได้แสดงว่าไม่มีใครชุดสองคนเนี่ยจะต้องบ้าแน่ๆเฮ้ยไม่น่าเลยเสียเวลานอนไปดีกว่าไปนอนถนนเธออาจจะตาฝาดไปก็ได้นะแต่ว่านวลเห็นแม่ถูกทำร้ายจริงๆเปิดประตูนี่ให้นวลสิคะเชื่อนวลเถอะมนุษย์คุณน่ะจะเปิดประตูแล้วเปิดให้นวลเขาออกไปดูจะได้หายข้องใจไงถ้าแม่บ้านน่ะเขาห้ามออกไปนอกคุ้มตอนเวลากลางคืนนี่นะอยู่กันหลายคนคงไม่เป็นไรหรอกนะช่วยกันหน่อยเปิดด้วยค่ะคุณชัยยะลุกขึ้น
ลุกขึ้นตามฉันมามะลิตามมาคนแรกเจ้าพร้อมที่จะเป็นทายาทของข้าหรือยัง